L3 ทับ35หรือ Caro Verosel CV 35ถือเป็นรถถังที่ถูกจัดประเภทยูนิเมอร์ของ Target Tank หรือรถถังขนาดเล็กสัญชาติอิตาลีที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งโดยสำหรับจุดเริ่มต้นในการพัฒนารถถังรุ่นนี้ก็ได้มีต้นแบบมาจากรถถัง Cadetlaw Mark IV สัญชาติอังกฤษที่ถูกนำเข้ามาโดยกองทัพอิตาลีในปี1929เพื่อใช้สำหรับในการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถถังของอิตาลีให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะถูกรู้จักในชื่อของรถถังรุ่นแรกที่มีนามว่า CV-29 ซึ่งจะกลายมาเป็นต้นแบบและรากฐานในการพัฒนารถถัง L3 ทับ33และรถถัง L3 ทับ35นั่นเองซึ่งทางบริษัทเฟียและทางบริษัทอันซาโดก็ได้ทำการพัฒนารถถัง L3 ทับ33เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นรุ่นที่ได้มีการออกแบบให้มีการติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่รุ่นมอส39ขนาดลำกล้อง20มิลลิเมตรโดยได้ถูกติดตั้งเอาไว้ในบริเวณด้านหน้าของตัวรถถังนั่นเองก่อนที่ในเวลาต่อมาในปีคศ1935รถถังอย่าง L3 ทับ33นั้นจะได้ทำการอัปเกรดโดยได้ถูกเปลี่ยนรุ่นและอัปเกรดเป็นรุ่น L3 ทับ35ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ได้มีการออกแบบให้มีการติดตั้งปืนกลขนาดลำกล้อง8มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกโดยได้ทำการติดตั้งเอาไว้ในบริเวณด้านหน้าของตัวรถถังของรถถัง L3 ทับ35นั่นเองซึ่งโดยสำหรับจุดเด่นของรถถังแบบ L3 ทับ35นั้นนั่นคือขนาดที่เล็กของตัวรถถังเมื่อเทียบกับขนาดของพลประจำรถและยานพาหนะรุ่นอื่นๆซึ่งส่งผลให้บ่อยครั้งเมื่อทำการลบกับยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่กว่ารถถังแบบ L3 ทับ35นั้นมักจะทำการโจมตีร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการโจมตีฆ่าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนอกจากนี้ในส่วนอาวุธหลักของรถถัง L3 ทับ35นั้นจะได้มีการออกแบบให้มีการติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนกลรุ่นเบน38ขนาดลำกล้อง8มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกโดยจะได้ทำการติดตั้งเอาไว้ในบริเวณด้านหน้าของตัวรถถังนั่นเองและมีหนำซ้ำรถถังรุ่นนี้ก็ยังได้มีการออกแบบให้มีการใช้พลประจำรถอยู่ทั้งหมด2นายได้แก่ผู้ขับบัญชาการรถถังและพลขับซึ่งทั้ง2นายนี้จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนของตัวถังของรถถัง L3 ทับ35นั่นเองครับซึ่งเมื่อรถถัง L3 ทับ35ได้ออกจากสายการผลิตมันก็ได้ถูกใช้งานโดยกองทัพอิตาลีและถูกนำไปใช้ทำการลบหลากหลายสมรภูมิซึ่งมีอาทิเช่นสงครามกลางเมืองออสเตรียในปีคศ1934สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ในปีคศ1937ถึงปีคศ1945สงครามอิตาโลอาบิสซีเนียครั้งที่2ในปีคศ1935ถึงปีคศ1937สงครามกลางเมืองสเปนในปีคศ1936ถึงปีคศ1939สงครามกีตอิตาลีในปีคศ1940ถึงปีคศ1941และสงครามโลกครั้งที่2ในปีคศ1939ถึงปีคศ1945นั่นเองครับซึ่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงกองทัพอิตาลีก็ได้มีการยุติการใช้งานรถถัง L3 ทับ35ลงเพื่อหันไปใช้งานรถถังรุ่นที่ใหม่กว่านั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่การยุติการใช้งานรถถังรุ่นนี้ในกองทัพอิตาลีเท่านั้นเพราะเนื่องจากกองทัพอิตาลีก็ได้ทำการขายรถถังรุ่นนี้ให้กับชาติพันธมิตรของตนมากมายซึ่งมีอาทิเช่นออสเตรียบราซิลกรีซอิรักสเปนหรือแม้กระทั่งอัฟกานิสถานเป็นต้นส่งผลให้รถถังรุ่นนี้ยังถูกใช้งานต่อไปและหากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหนึ่งในรถถัง L3 ทับ35นั้นในเวลาปัจจุบันในปี2022ก็ยังได้ถูกใช้งานอยู่ณประเทศอัฟกานิสถานโดยกลุ่มตาลิบันหลังจากที่กลุ่มตาลิบันยึดอัฟกานิสถานได้นั่นเองซึ่งถือเป็นการใช้งานรถถังแบบ L3 ทับ35ที่มีระยะเวลายาวนานนับจากก่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยนั่นเองและทั้งหมดก็ถือเป็นเรื่องราวของรถถัง L3 ทับ35หรือ CV35 จิ๋วจี๊ดตัวแสบนั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถัง L3 ทับ35รถถัง L3 ทับ35จะมีการออกแบบให้มีการใช้พลประจำรถอยู่ทั้งหมด2นายได้แก่ผู้ขับบัญชาการรถถัง1นายพลขับ1นายในส่วนข้อมูลทั่วไปรถถัง L3 ทับ35มีน้ำหนักทั้งหมด 3.2 ตันมีความยาวทั้งหมด 3.17 เมตรมีความกว้าง 1.4 เมตรมีความสูงทั้งหมด 1.3 เมตรเช็คเครื่องยนต์รุ่น FIAT-SPA CV3 ให้กำลังแรงม้า43แรงม้าใช้ช่วงล่างแบบโบกี้มีระยะปฏิบัติการได้ไกลสูงสุดอยู่ที่125กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองและทั้งหมดก็เป็นในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถัง L3 ทับ35นั่นเองครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรถถัง L3 ทับ35รถถังเบาจิ๋วจี๊ดตัวแสบของกองทัพอิตาลีนั่นเองครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพิ่มการให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ตัวของกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ